ดูการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียกันบ้างครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตําแหน่งกันไปแล้วกลายเป็นภารกิจสําคัญของประธานาธิบดีคนใหม่อย่างปราโบว์ซูเบียนโตนะครับที่จะละลายพฤติกรรมคณะรัฐมนตรีกว่าร้อยชีวิตเหล่านี้ให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมแบบการฝึกทหารย่อมๆไปชมภาพกันครับ ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตของอินโดนีเซียในวัย73ปีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและสารสัมพันธ์รวมทั้งประชุมมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตนะครับที่สถาบันด้านการทหารในเมืองมาเกลงังจังหวัดชวากลาง ระหว่างการประชุมละลายพฤติกรรมของคอรมอครั้งแรกที่เคยจัดขึ้นในอินโดนีเซียในวันนี้ปาโวโบวผู้เป็นประธานาธิบดีคนที่8ของอินโดนีเซียและเคยเป็นอดีตนายทหารระดับผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษและรัฐมนตรีกรลาโหมนําคอรมอที่มีทั้งสมาชิกรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและรัฐมนตรีช่วยรวมมากกว่าร้อยคนสวมชุดพรางทหารและรองเท้าบูทสีดำครับร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมแบบนี้เพื่อสร้างมิตรภาพในหมู่สมาชิกคอรมอมีการพูดคุยทักทายแบบเป็น เ,เองเดินสวนสนามฝึกแถวและออกกําลังกายด้วยนอกจากนี้เหล่าคอรมอยังต้องนอนในเต็นท์นะครับที่มีเครื่องปรับอากาศซึ่งถือเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับปราบบโวระบุว่าเราต้องทํางานไปในจังหวะเดียวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันรัฐบาลไม่ได้ทํางานคนเดียวแต่ต้องทํางานเป็นทีมจุดของการทํางานทั้งหมดก็คือการมีวินัยและความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติรายละเอียดของการเข้าค่าย3วันไม่ได้มีการเปิดเผยมากนักนะครับแต่ประธานาธิบดีมีแผนที่จะเป็น ผู้นำในการออกกำลังกายแล้วก็ร่วมหารือเรื่องของธรรมพิบาลและการป้องกันการทุจริตกับคอรมอซึ่งถือว่าเป็นคอรมอที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วครับเพราะมีรมัฐมนตรีถึง48คนและรัฐมนตรีช่วยอีก56คนเป็นคอรมอที่มีความหลากหลายทั้งนักการเมืองเทคโนแครดท,ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอดีตทหารและผู้นำศาสนามีอายุหลากหลายตั้งแต่34ไปจนถึง77ปีแต่จำนวนมากจะอยู่ในวัยช่วง50และ60ปีครับ เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็ข่าวเนี่ยก็จะแซวกันนะคะว่าดูเหมือนผู้นําอินโดนีเซียอยากจะย้อนวัยกลัเป็นทหารตอนหนุ่มๆนะคะก็เลยจับคอรมอเนี่ยไปเข้าค่ายกันหน่อยค่ะมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลตฟอร,ร์มออนไลน์ต่างๆของท i n n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดน,นะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ